ฟิตติ้งไปแล้วสำหรับละครเรื่องนางร้ายที่รักจากค่าย Citizen Kane ผลงานของผู้จัดหน่อยบุษกรในการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์และนางเอกสาวคิมเบอรี่ในละครที่ครบรสทั้งดราม่าแอคชั่นรักโรแมนติกเธอเป็นการพลิกบทบาทของสาวคิมเบอรี่ที่รับบทพิมชนกนางร้ายชื่อดังแห่งวงการบันเทิงทายาทผู้รับมรดกของตระกูลมหาเศรษฐีส่วนหนุ่มบอยรับบทนาทีผู้กองหนุ่มประจำกองปราบที่ได้รับคำสั่งให้มาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของคิมเบอรี่ร่วมด้วยหยาดทิพย์ราชปานและน็อตวรฤทธิ์โดยเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันในปลายเดือนนี้